ความอัศจรรย์ของท่านพระอาจารย์เมื่อครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัททั้งสี่นั้นทุกคนจะเงียบตั้งใจฟังโดยแต่ละคนสำคัญในใจว่าพระพุทธเจ้าเทศให้เราฟังจำเพาะใช้ภาษาเราอันนี้เป็นความรู้สึกของพุทธบริษัทเหล่านั้นซึ่งมีหลายชาติหลายภาษาท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันดังจะเล่าต่อไปนี้เมื่อท่านพระอาจารย์จำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั้นมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งชื่อว่าอัมพรพงษ์เจริญเป็นบุรุษพยาบาลประจำโรงพยาบาลแขวงคำม่วนท่าแขกประเทศลาวเป็นชาวยวนอพยพมาอยู่พังโคนได้เปิดคลินิกรักษาคนไข้เคยมารักษาท่านพระอาจารย์เกิดความเลื่อมใสฟังเทศภาษาลาวและภาษาไทยได้ชัดเจนวันหนึ่งเธอพาลูกน้องมา 4-5 คนเพิ่งอพยพมาใหม่พูดภาษาลาวไทยไม่เป็นมานั่งฟังเทศด้วยหลังฟังเทศจบก็กราบลากลับท่านพระอาจารย์พักเธอและคณะนั่งพักอยู่ผู้เล่าเดินไปหาเธอพร้อมคณะยกมือไหว้ตามธรรมเนียมไทยเธอถามว่าท่านพระอาจารย์เป็นเวียดนามหรือเป็นไทยผู้เล่าไทยแท้ 100% ถามเอ๊ะทำไมท่านพูดภาษาเวียดนามได้ผู้เล่าไม่ทราบได้ยินแต่ท่านพูดไทยก็ท่านเทศเมื่อกี้นี้เทศภาษาเวียดนามทั้งนั้นพวกผมกำลังพูดกันเรื่องนี้อยู่ว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็เหมือนเวียดนามกำลังสนทนากันอยู่ว่าท่านเป็นไทยหรือเวียดนามผู้เล่าเราก็ฟังอยู่ด้วยกันท่านไม่ได้เทศภาษาเวียดนามเทศภาษาไทยเอแปลกนะผู้รู้ธรรมมีอัศจรรย์หลายอย่างเธอพูดอีกเรื่องหนึ่งเกิดที่วัดป่าบ้านหนองผือเหมือนกันโยมเง็กหงเป็นชาวจีนมาอยู่เมืองไทยพูดไทยได้สเปะสปะมาฟังเทศพร้อมคณะชาวจีนเหมือนกันภาษาใช้อยู่ใช้กินธรรมดาก็สเปะสปะภาษาธรรมะยิ่งแล้วใหญ่แต่ชอบทำบุญตามประเพณีไทยหรือดูแลมาปฏิบัติธรรมถือศีลพร้อมคณะกับท่านพระอาจารย์ทุกปีวันหนึ่งหลังฟังเทศเสร็จไปนั่งสนทนากับพวกที่มาด้วยกันเขาพูดภาษาจีนสนทนาเรื่องธรรมะที่ท่านพระอาจารย์เทศผู้เล่าก็เดินไปพบนั่งณที่ควรแล้วโยมก็กราบถามว่าพูดกันเรื่องเทศพระอาจารย์เพราะท่านพูดภาษาจีนเทศภาษาจีนฟังเข้าใจดีฝั่งพระในกรุงเทพเทศภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนจีนรูปร่างผิวพรรณหน้าตาก็จีนทั้งนั้นผู้เล่าจะตอบปฏิเสธก็เกรงว่าเขาจะหมดศรัทธาแต่ท่านเทศพวกอาตมาพระเนนโยมชาวบ้านเทศภาษาไทยภาษาไทยก็เก่งภาษาจีนก็เก่งนี่คือผู้ปฏิบัติรู้แท้เป็นเซียนองค์หนึ่งได้นี่คือคำพูดของโยมเง็กหงอยากรู้ประวัติของโยมคนนี้ถามได้ที่วัดอโศการามได้ยินว่าท่านไปเป็นชีหมดอายุที่นั่นเทวดาป้องกันอากาศหนาวให้ท่านเล่าว่าปีนั้นท่านพักอยู่บนดอยมูเซอร์พร้อมด้วยพระมหาทองสุขอากาศหนาวมากเป็นพิเศษกว่าทุกปีหากมีเครื่องวัดก็คงจะติดลบหลายองศาขนาดชาวบ้านไม่ยอมหนีออกจากกองไฟตลอดวันตลอดคืนทั้งสองท่านก็รู้สึกหนาวมากติดไฟก็ไม่ค่อยจะติดน้ำค้างแข็งเป็นน้ำแข็งหมดจึงตัดสินใจจะหนาวตายวันนี้ก็ยอมกลับขึ้นไปกุฏิท่านไหว้พระสวดมนต์เสร็จเข้าสมาธิทันทีพอจิตสงบ
ท่านเห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวาร4คนผู้เป็นหัวหน้าแต่งตัวแบบกษัตริย์ส่งผ้าสีแดงมาชี้บอกให้บริวารกางผ้าม่านให้ท่านทั้ง4ทิศทั้งข้างบนข้างล่างจึงกำหนดพิจารณาว่าเป็นใครแต่ไม่ได้ถามพระยาองค์นั้นเพราะเห็นกำลังสารวนอยู่กับการกางผ้าม่านรู้ในใจขึ้นมาว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณมาป้องกันอากาศหนาวให้โดยใช้ผ้าม่านสีแดงกางกั้นไว้มีความอบอุ่นพอดีเหล่าเทวดาก็ไปกางถวายพระมหาทองสุกด้วยพอกางเสร็จก็ไปไม่บอกไม่ลาไม่ไหว้ทำธุระเสร็จแล้วก็หายไปไม่เหมือนเทพองค์อื่นๆเวลามาหามีการกล่าวขานกันแต่เทพนี้มาแปลกท่านว่าลักษณะของม่านเวลาจะไปบิณฑบาตหรือยืนเดินนั่งนอนปรากฏว่าจะกางกั้นไว้ไม่กว้างไม่แคบพอดีตื่นเช้าถามพระมหาทองสุกว่าหนาวไหมไม่หนาวแต่ท่านจะรู้ว่ามีม่านกั้นหรือเปล่าไม่ได้ถามแต่ตัวท่านพระอาจารย์เห็นม่านกั้นพระมหาทองสุกอยู่พอไปบิณฑบาตชาวบ้านร้องทักว่าตุเจ้าบ่หนาวกาตลอดทางท่านว่าม่านนั้นค่อยๆจางไปพร้อมกับอากาศค่อยๆอุ่นขึ้นจนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็นท้าวเวสสุวรรณอีกถ้ำตับเตาถ้ำตับเตาหรือถ้ำดับเท่าภาษาของท่านพระอาจารย์ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ถ้ำนี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎกท่านว่าพิจารณาได้ดีไม่ติดขัดละเอียดลึกซึ้งมากนี่คือเหตุที่ท่านต้องไปเชียงใหม่เพราะท่านพิจารณาแล้วภาคอื่นไม่เหมาะไม่สะดวกเหมือนภาคเหนือท่านเปรียบให้ฟังว่าเหมือนปลาใหญ่ว่ายอยู่ในแม่น้ำแคบและตื้นพอมาพิจารณาที่ถ้ำตับเตาหรือถ้ำดับเท่าที่ภาคเหนือนี้เหมือนปลาใหญ่ว่ายออกสู่ทะเลหลวงจะเหวี่ยงหัวเหวี่ยงหางไปมาทิศไหนก็ไม่ขัดข้องท่านว่าอย่างนี้ถ้ำแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับพระอรหันต์ครั้งพุทธกาลสองรูป 1. คือท่านพระภัคคุหนึ่งในกษัตริย์6พระองค์นั้นคือเจ้าสักกายะที่ออกบวชพร้อมกัน6องค์ได้แก่พระอนุรุทธะพระอานนท์พระภัคคุพระกิมพิละพระพัทธิยะพระเทวทัตท่านพระอาจารย์รู้ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดของท่านพระภัคคุต้องเข้าฌานให้ละเอียดเหมือนควันไฟจึงจะรู้แต่ท่านบอกว่าท่านทำไม่ได้รู้แต่ว่าท่านพระภัคคุมานิพพานที่นี่พิธีเถราพิเศษ15วันที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสระหว่างที่ท่านเดินทางย้ายจากจังหวัดอุดรธานีมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครในปีพ.ศ. 2485มีเหตุการณ์ที่ควรจะนำมาเล่าคือเรื่องเถราพิเศษภาษาอีสานเรียกว่ากองฮดฮดหมายถึงรถหรือเทราชลงไปคือนำผ้าไตรมาแล้วมีการส่งน้ำพระสงฆ์ที่เคารพนับถือถวายบริขารใหม่สมมุติเป็นสมเด็จพระอุปัชฌาย์เป็นครูลาบหนึ่งลาบสองไปเรื่อยๆชาวสกลนครได้นำไตรจีวรมาฮดมาสงฆ์ท่านพระอาจารย์ไม่ยอมรับท่านอธิบายว่าเป็นประเพณีที่มาจากเวียงจันทร์ที่อื่นไม่มีครั้งพุทธกาลไม่มีแล้วพวกญาติโยมจะมาแต่งอาตมาให้เป็นอะไรอีกเป็นพระอาตมาก็เป็นแล้วพระสงฆ์อุปัชฌาย์อาจารย์แต่งให้แล้วเป็นพระโดยสมบูรณ์เ
คณะสงฆ์รับรองแล้วพระพุทธเจ้ามีใครไปฮดไปสงฆ์ให้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างไม่มีพระองค์ตรัสรู้เองพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฮดไม่ได้สงฆ์ทั้งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีอำนาจกว่าแล้วจะมาฮดมาสงแต่งอาตมาให้วิเศษกว่าพระพุทธเจ้าหรืออันเรื่องเถราพิเศษเรื่องฮดสงนี้เป็นขัตติยะประเพณีสำหรับอภิเศกแต่งตั้งพระมหาสังฆนายกสมเด็จพระสังฆราชต่างหากมีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยไม่ใช่ของราษฎรบุคคลสามัญจะทำกันทางเวียงจันทน์ก็ทำเหมือนกันครั้นราษฎรสามัญเห็นเข้าขออนุญาตให้ราษฎรทำบ้างก็เลยเป็นประเพณีส่วนพระที่ถูกคดถูกสงก็ไม่เห็นว่าวิเศษได้สำเร็จอะไรสึกหาลาเพศไปมีครอบครัวก็มีกิเลสถมเถไปไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรแล้วพวกท่านเป็นคารวาสอาตมาเป็นพระตักน้ำมาฮดหัวอาตมาอาตมาเป็นสังฆังสารนังคัจฉามิของพวกท่านแทนที่จะได้บุญกลับเป็นบาปเสียอีกมีโยมคนหนึ่งพูดว่าถ้าเช่นนั้นวัตถุทานนี้ท่านไม่รับจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าถวายสงฆ์สิพระสงฆ์นั่งอยู่นี่เต็มไปหมดโยมได้กราบเรียนถามว่าถวายสงฆ์ทำอย่างไรใครเป็นประธานก็ถวายองค์นั้นอาตมาไม่ใช่ประธานนะอาตมาพระจรมาอาศัยก็ท่านมหาเสงในเล่าคือพระอริยคุณาทานเสงปุตโสจะถวายต่อมือท่านก็ได้วางไว้ต่อหน้าก็ได้เป็นบางสุกุลได้บุญมากท่านว่ากล่าวคำถวายไหมโยมถามอีกท่านว่ากล่าวทำไมมนุษย์รู้เรื่องกันอยู่วางไว้ข้างหน้าก็พอแล้วจะรับพรหรือไม่รับก็ได้บุญแล้วได้ถวายท่านแล้วถ้ายังสงสัยก็เอาคืนไปโยมวางไว้เสร็จก็เป็นอันยุติ